ไม่สามารถที่จะดันด้วย1ทําคอนสแตนต์แล้วเข้ามาเช่นว่าจากเป็น 21% ลูมแอร์มันจะกลายเป็น 30% ออกซิเจน70 67ไนตรัสแล้ว 2% ซีโวใน1นาทีเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันมีการมิกซ์ของแก๊สแล้วพอเข้าไปในปอดปุ๊บมีการมิกซ์ในปอดอีกแล้วหายใจออกมายังมีแก๊สเก่าเหลืออีกเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะมีการรีเทิร์นกลับมาซึ่งเขาบอกว่าการที่โวลูมที่เปิดที่ FD เนี่ยหรือยาเนี่ยมันจะออกมาแล้ววัดได้ที่ขา expire หรือขา inspire ตรงนี้ได้เมื่ออีควิลิเบียมนะครับตัวอีควิลิเบียมช่วงที่มันเราเปิดใหม่ๆเขาเรียกว่าคล้ายๆโบลัสเฟสหรือเป็นโอเวอร์เพรสเชอร์เฟสอัดเข้าไปก่อนระดับยาในเราก็จะพบว่ามันยังไม่ตรงกันจนกว่าจะอีควิลิเบียมคือเมื่อไหร่ครับเมื่อมีการอัพเทคลดลงจนแทบจะเหลืออย่างที่ผมบอกประมาณสัก10กว่าซีซีเท่านั้นเองนะครับถ้าเป็นพวกอินฮาเลชันที่เราดูในกราฟที่ให้ดูอ่ะเพราะฉะนั้นในช่วงแรกเนี่ยมันก็เลยมีความแตกต่างเยอะแล้วก็กี่นาทีล่ะถึงจะนั่นก็ขึ้นอยู่กับโวลูมที่เปิดกับโวลูมซิสเต็มไทม์คอนสแตนต์ตัวนี้ก็คือ1ไทม์คอนสแตนต์ก็คือเอาโวลูมของซิสเต็มหารด้วยโฟลว์ที่เราเปิดแล้วประมาณ 3-5 ไทม์คอนสแตนต์มันถึงสามารถจะชดเชยใช้เวลาประมาณ 3-5 เท่านะครับถึงจะเข้าไปแทนที่ด้วยโวลูมสเปซใหม่ที่เราเติมเข้าไปเช่นจาก 21% room air เนี่ยเข้ามาเป็น 30% แล้ว 67% ในตั้งแล้วก็2 zero อัดเข้ามาเนี่ยเปอร์เซ็นต์ข้างในถึงจะเปลี่ยนตามนะครับทีนี้พอลดโฟลงต่ำตัวยาที่ระเหยเช่นเราอยู่ลดลงเหลือ1ลิตร 2% zero ก็จะระเหยแค่20 cc จาก120แต่มีการอัพเทคตั้ง10กว่า cc ในช่วงที่มันยังเริ่มเข้าอีควิลิเบียมเพราะฉะนั้นตัวยามันจะมีการถูกดึงออกไปค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับส่วนที่เหลือคือ10ใน20กับตอนแรกดูดไปสัก20ใน120ยาที่เหลือเนี่ยในส่วนนี้ไม่คิวริเบียมที่ไฮโฟ FD กับ FA หรือแม้แต่ FI เองมันจะใกล้เคียงกันมากนะครับต่างกันนิดเดียวต่างกันอาจจะแค่จุดหนึ่งหรืออะไรพวกนี้ไม่เยอะมากแต่เมื่อคุณลดโฟมาฟุบอัตราการอัพเทคยังเท่าเดิมแต่อัตราสัดส่วนมันจะกลายเป็นอัพเทค10แต่คุณเติมเข้ามาแค่20ต่อนาทีมันหายไปเยอะเพราะนั้นเวลาการมิกไปมิกมาเนี่ยนะครับ FD เนี่ยกับ FA ที่เห็นก็เลยจะแตกต่างกันมากนะครับเพราะนั้นเขาถึงบอกว่าถ้าจะใช้โลโฟต้องเปิด FD มากกว่าทวนจะเปิดไปสัก 50% หรือเกือบ 100% 75% ถึงจะได้ตัวอะไรนะตัว zero เปอร์เซ็นต์เพื่อให้ได้แม็กคงที่เราต้องคอยดูค่าแม็กดูเปอร์เซ็นต์ที่เป็น integral ตัวนั้นจะเป็นตัวที่ค่าที่แท้จริงเพราะนั้น FD กับ FM เลยไม่ตรงกันนะครับไม่รู้เข้าใจบ้างหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเอาง่ายๆถ้าเปิดเหลือโฟ1ลิตรทำคอนสแตนต์เท่าไหร่ครับซิสเต็มวอลุ่มสมมุติ6แล้วกันตัวเลขง่ายหารซิสเต็มวอลุ่มนี่6ลิตรหารด้วย1ลิตร6นาทีนะครับคือ1ทำคอนสแตนต์เพราะฉะนั้นสมมติตอนนี้ในปอดคนไข้เป็น 21% room air ไม่มีแก๊สเอาตัวแก๊สชนิดเดียวกันแล้วก็จำง่ายนะครับแล้วปรับแก๊สคือสับกลายเป็นออกซิเจนจาก2ลิตร4ไนตรัส4เนี่ยเอาแค่2ตัวนี้ก่อนมันจะกลายเป็นออกซิเจนประมาณ 30-30% ถ้าเปิด6ลิตรภายใน1นาทีในที่เติมเข้ามากับที่วัดออกไปจะใกล้เคียงกันคือ 30% จะวัดได้เลยเท่ากับแก๊สที่เปิดเอาแค่ในตัดก่อนไม่ต้องไปสนใจซีโวหรือเดฟเฟรนนะครับแต่พอลดเหลือโฟน1ลิตรปุ๊บเช่นว่าเราหวบเลยลงมาเนี่ยกว่าจะปรับได้ไทม์คอนสแตนต์มัน6นาทีอย่างที่บอกว่า 3-5 ไทม์คอนสแตนต์มันถึงจะปรับเป็น 30% ออกซิเจนเท่ากับเครื่องได้ตอนที่โฟเหลือ1ลิตรเพราะว่าเราลดเหลือ1ลิตร3ทำคอนสแตนต์ก็18นาที5ทำคอนสแตนต์ก็30นาทีเพราะนั้นกว่ามันจะมีการปรับอย่างที่อาจารย์เทพอธิบายครับมันจริงๆอ่ะมันออกมันเข้าไปอัพเทคเข้าไป200ออกซิเจนออกมาก็เหลือประมาณมันอัพเทคประมาณ 25% ก็เหลือประมาณ100 150นะครับถ้าเข้าไป200อัพเทคมันก็มาปนกับแก๊สใหม่ที่เราเปิดเข้าไปมิกไปมิกมาจนถึงอีควิลิเบียมก็ประมาณ18ถึง30นาทีถึงจะมีค่า FD กับ FA ที่ใกล้เคียงกันนะครับตรงนี้ก็เป็นตรรกะธรรมดาแต่เมื่อลดโฟมต่ำกว่านั้นยิ่งเห็นความต่างมากถ้าเล่น500เนี่ยเป็นคนละเรื่องเลยนะครับคนละเรื่องโอเคก็จะยิ่งทำกันได้ยิ่งยาวก็หมายความว่านั่นคือเหตุผลว่าการทำโลโฟต้องทำวอชอินนะวอชอินก็คือโหลดแก๊สยาเข้าไปปริมาตรเยอะหรือถ้าเราไม่อยากใช้ปริมาตรอย่างเดียวก็ใช้ความเข้มของยาที่สูงเพื่อให้ยาเนี่ยโหลดเข้าไปในซิสเต็มเพื่อจะช็อตช่วงที่มันถึงอีควิลิเบียมเนี่ยให้มันเร็วขึ้นก่อนที่ยาอินดักชันจะหมดฤทธิ์นะครับแล้วก็ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยยิ่งอย่างที่อาจารย์เล็งว่ายิ่งลดโฟลว์ลงนะเกรเดียนระหว่าง FD FI FA มันก็จะเยอะขึ้นจากโฟลว์ที่ลดลงเพราะฉะนั้นก็มาที่มาของสูตรว่าถ้าเราใช้1ลิตรนะ
FA หรือ Elvira ต้องการเท่าไหร่ที่1ลิตรสำหรับ Defluent ต้องเปิดบวกอีก 1.5 สำหรับ Civo บวก 20% โดยเฉลี่ยนะในปอดต้องการกี่เปอร์เซ็นต์ของ Civo Vaporizer Civo ต้องเพิ่มอีก 20% ที่1ลิตรแต่ถ้าใช้ 0.5 ลิตรต้องบวก 2% ขึ้นไปสำหรับ Defluent เปอร์เซ็นต์ก็ต้องเพิ่มเป็น 30% สำหรับ Civo นะก็เป็นธรรมชาติไปแล้วก็จากอันนี้ก็บอกให้รู้ว่าถ้าเราทำ Low Flowแล้วจะเปลี่ยนเดฟอัปนาทิเซียระหว่างกลางนะจะไปอยู่ดีก็เพิ่มเว็บไรเซอร์เฉยๆมันเปลี่ยนได้แต่เปลี่ยนได้พรุ่งนี้นะครับเพราะว่าพอโลโฟลจะปรับเว็บไรเซอร์เปลี่ยนเท่าไหร่โอ้เวลาปลายทางมันเปลี่ยนช้าฝุดฝุดงั้นเวลาจะเปลี่ยนโฟลจะเปลี่ยนคอนเซนเทรชันหรือเปลี่ยนทาร์เก็ตทีหนึ่งก็แนะนำว่าง่ายๆสำหรับเดฟฟูลก็ปรับเข้ามาที่สูตรวอชอินใหม่2ลิตรนะแล้วก็ถ้าจะดึงขึ้นก็เร่งขึ้นมาให้มันถึงเป้าแล้วก็ลดลงไปใหม่คือยังไงก็ต้องปรับโฟลว์ให้มันสูงขึ้นเวลาจะเปลี่ยนเดฟไม่ว่าจะขาขึ้นขาลงมิฉะนั้นมันปรับไม่ได้เพราะว่ามันหนืดการเปลี่ยนแปลงมันจะช้าเคลียร์นะครับครับประมาณนี้เดี๋ยวรายละเอียดค่อยพากันลึกๆค่ะยังมีคนสงสัยอยู่นะคะอาจารย์นิดนึงค่ะอาจารย์คะอยากจะเรียนถามอาจารย์นิดนึงนะคะพอดีเจอปัญหานิดนึงค่ะในเครื่องนะคะเหมือนกับว่าเราเติมดีแลกแซนต์ไปแล้วค่ะแต่ว่ายังมีเวฟอินเทอร์นอลเซลทูมันจะเหมือนเคล็บแบบที่หายใจตลอดทั้งที่เอามือมาบีบดูแล้วมันก็ไม่หายใจอะค่ะแต่จะเจอบ่อยอยู่ในห้อง12อะค่ะเครื่องรุ่นไหนครับซุดค่ะซุดแผนกเทคนิคเชียนซัพพอร์ตอ้าวคุณโอลุยเองผู้จัดการแซมปิ้งที่ใช้แซมปิ้งตัวอินเทอร์นอลเซลทูอยู่ตรงไหนครับซัมปิ้งพี่ต่อที่ไหนปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นรุ่นซูสเนี่ยนะครับจะแนะนำให้ถ้าเราเอาแซมปิ้งไลน์ไปต่อเข้ากับที่แบคทีเรียฟิลเตอร์เนี่ยแบคทีเรียฟิลเตอร์อยู่ชิดกับ ETT เลยนะครับแล้วค่อยตามด้วยเอลโบแล้วถึงตามด้วยไวพีซเนื่องจากว่าเมื่อกี้เนี่ยสังเกตเห็นไหมครับในซิมูเลชันเนี่ยตัวเวนติเลชันซอร์สเนี่ยนะครับจะเป็นตัวโบเวอร์นะครับตัวโบเวอร์เนี่ยตากล้องครับขอตรงซิมูเลชันที่ตัวคอมนะครับตัวโบเวอร์อยู่ข้างล่างนะครับที่เป็นตัวหมุนอยู่ข้างล่างนี่นะครับตรงช่วงอีสปายเนี่ยโบเวอร์จะหมุนเร็วนะครับแล้วเอ็กสปายเนี่ยโบเวอร์จะหมุนช้าอันนี้คือเอ็กสปายถามก่อนครับมีรางวัลระบบเวนติเลเตอร์ตัวนี้เรียกว่าอะไรครับเตรียมแจกรางวัลยกมือทบายไม่ใช่ไอเวนติเลเตอร์นี้เป็นอะไรใครเมื่อกี้พูดผิดนะครับใครจะตอบครับระบบเวนติเลเตอร์ตัวนี้ก็เรียกว่าระบบอะไรนิวมาติกระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเทอร์บายไหมนะเทอร์บายอิเล็กทรอนิกส์นะเทอร์ไบไหมคะก็เทอร์ไบเวนติเลเตอร์นะครับเป็นระบบใบพัดความเร็วสูงโอเคครับโอเคได้รางวัลไปแล้วง่ายๆเนี่ยถามง่ายๆเลยพอดีเห็นรูปขึ้นนะครับเพราะอันนี้จะเห็นว่าช่วงที่มันพัดเข้าไปในปอดพองปุ๊บเทอร์ไบจะหมุนเร็วฟูแล้วก็จะดูดแก๊สเข้ามาตัวนี้มันจะเขาเรียกว่าอะไรจะ reasonable กับ back ที่เห็นนะครับชุดนี้ไม่ได้ใช้ decoupling valve นะครับปกติ decoupling valve เวลาเวนติเลตไอตัวพิสตันอัดลมเข้าไปเนี่ยปอดพองตามความรู้สึกเราปอดจะพองได้เราต้องบีบแบ็คยุบใช่ไหมครับแต่เราไปดูไอพิสตันเราก็ไปดูแบ็คของไอเฟเบียสเนี่ยปรากฏว่าแบ็คเป็นไงครับมันดันยุบเอ้าหายใจเข้าแบ็คยุบนะครับพอหายใจเข้าแบ็คแบ็คพองโทษครับหายใจเข้าแบ็คพองนะครับตามธรรมชาติเราความรู้สึกมันน่าจะหายใจเข้าแบ็คต้องยุบเพราะเราบีบมือปรากฏว่าจริงๆมันพองพอหายใจออกแบ็คคนจะพองมันยุบถ้าใครจำได้ไอ้รูปที่ผมให้ดูนะครับที่บอกว่ามันตรงข้ามกันแต่ตัวเทอร์ไบนี่มันค่อนข้างไปเป็นตรรกะเหมือนกับลอจิกที่ความรู้สึกของเราโอเคเทอร์ไบหมุนปุ๊บมันจะดูดแอร์จากแบ็คทางด้านนี้ปื๊ดทำให้แบ็คยุบตามแล้วปอดพองนะครับพอหายใจออกเทอร์ไบหมุนช้าลงลมก็จะออกทางเอ็กซ์ไปเพราะมันเป็นวันเวลล์แล้วไปเก็บลงแบ็คนะครับส่วนเกินก็จะออกทางสคาร์เบนจิ้งดันด้านบนสุดนะครับเพราะนั้นนี้เพราะนั้นผมก็เพิ่งรู้นะผมไม่เคยบริษัทเพราะว่าไม่ได้เฝ้าเครื่องเองสักทีรุ่นนี้ก็ยังมีแบ็คยุบพองเหมือนเดิมถึงแม้จะไม่มีดีคัพปิ้งวาล์วไอตัวเทอร์ไบน์เลยทำหน้าที่เป็นเหมือนดีคัพปิ้งวาล์วกับเวนติเลเตอร์ไปในตัวถูกต้องไหมครับโอเคนะครับทีนี้ในเครื่องซูสเนี่ยนะครับ
ปกติแล้วในเครื่องนมยาเนี่ยเวลาที่ inspire และ expire ออกเนี่ยลมเนี่ยจะเป็นสตาติกลมก็คือเวลาที่ inspire เข้าลมก็จะวิ่งเข้าปอดแล้วก็เวลาที่คนไข้ใจออกก็จะวิ่งผ่าน expire valve เฉพาะในเครื่องซูฟเวลาที่เราปิดระบบปุ๊บเนี่ยมันจะมี circular flow วิ่ง2ลิตรต่อนาที circular flow เนี่ยถ้าเราเอา sampling port ไปติดตรงตำแหน่งที่ผิดตำแหน่งที่ผมไม่ได้พูดเมื่อกี้เนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดลักษณะ waveform คล้ายๆกับ cardiogenic oscillation ได้นะครับพอเราเปลี่ยนตำแหน่งปุ๊บเนี่ยไอ้ตรงข้องงอของสกิตเนี่ยจะช่วยลดผลกระทบนี้นะครับอาจจะเจอได้ในบางเคสถ้าเจอยังเจออีกเนี่ยลองเช็คน้ำในสายแซมปิ้งไลน์กับใน water trap น้ำอาจจะมีผลกระทบให้ไม่เกิดตรงนี้ได้ครับสมอพี่ถามนิดนึงใช่เว็บฟอร์มอย่างนี้ไหมตัวนี้ไหมเอนไทดอลอ่ะที่มันจะมีมันตีเครื่องแล้วเอนไทดอลมันออกมันก็มีการตีลงแล้วก็ดึงขึ้นไปใหม่ใช่แบบนี้ไหมใช่ค่ะอาจารย์แบบนี้ค่ะที่เห็นเอนไทดอลคือคนไข้ไม่หายใจแต่ว่าเวฟฟอร์มมันตีเหมือน2เวฟดึงลงกันลงมานะคะอาจจะไม่ถึงนี้นะมันจะติ๊กมานิดนึงไม่ยาวเลยค่ะยาวเลยค่ะอ๋อถ้ายาวเลยไม่ใช่อาการนี้ครับอีกอย่างนึงถ้าคนไข้ไม่หายมัสเซอร์เรซันยังโอเคอยู่นะครับแล้วก็มันมีคลิปขึ้นเนี่ยนะครับเวฟที่2กับ3ลองดูว่ามีรูปสามเหลี่ยมกลับหัวไหมถ้ามีรูปสามเหลี่ยมกลับหัวแสดงว่าคนไข้มีการทริกเกอร์เครื่องอันนั้นคือมัสเซอร์เรซันแต่ถ้าไม่มีเนี่ยแสดงว่าเกิดจากเอฟเฟกต์ของโบเวอร์แบบนี้ก็มีค่ะนึกว่าฉีดยาไม่เข้าอะไอวีหลุดหรือเปล่าไอ้คนนี้2 3ขยักเลยค่ะอันนี้ก็แบบนึงแต่ที่เจอเองก็เป็นแบบที่เมื่อกี้เขียนให้ดูอะค่ะก็เลยสงสัยว่ามันเกิดจากอะไรสมองก็เจอแบบพี่ใช่ไหมอันนี้ครับเอาตรงแบคทีฟิลเตอร์ที่ต่อแซมมิ่งไลน์ครับอยู่ชิดอีทีทิวเลยครับแล้วก็ต่อด้วยเอลโวแล้วต่อด้วยไวพีสจะแก้อาการนี้ได้ครับมีคำอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงครับขออนุญาตนิดนึงครับมีคำอธิบายเพิ่มเติมนะครับรูปคลื่นที่เกิดขึ้นในเครื่องของซูดนะครับอย่างที่พี่ปาลบแจ้งแล้วนะครับเรื่องของการวัดจุดซิมเปิลไลน์กับเรื่องของโบโวที่ทำงานแล้วก็จะมีอีกอาการหนึ่งนะครับก็คือรูปกลางเมื่อกี้ที่อาจารย์ใหญ่ทำให้เห็นนะครับก็คือรูปนี้ประเด็นก็เกิดขึ้นว่าต้องขออนุญาตเรียนนิดนึงนะครับน้ำในวอเตอร์แท็บจะเกิดรูปนี้อย่างชัดเจนพอเรายิ่งดำโลโฟโทษครับดมโลโฟมากเท่าไหร่หรือเข้าเมตาบอลิโฟมากเท่าไหร่หรือเข้าโคซิสเต็มหรือออโต้คอนโทรลมากเท่าไหร่น้ำจะเยอะในวอเตอร์แท็บนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดรูปขึ้นนี้นะครับแน่นอนที่นะครับเพเชอร์เวฟฟอร์มกับโฟเวฟฟอร์มนะครับจะเกิดความผิดปกติด้วยจะไม่ใช่แค่เอนเทดอลอย่างเดียวนะครับแล้วสิ่งที่ตามมาอีกชัดเจนถ้าเอนเทดอลซีโอทูเวฟฟอร์มเป็นแบบนี้นะครับออกซิเจนจะแกว่งค่าที่อ่านได้ครับจากหน้าจอของชุดเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเนี่ยครับค่าของออกซิเจนอินปายอะครับอินปายเอ็กปายจะแกว่งให้เห็นชัดเจนมันจะไม่แบบนิ่งสเตเบิลตลอดเคสนะครับใช่ครับใช่ครับค่า FI กับค่า ET ตัวนี้ครับเพราะฉะนั้นรบกวนขออนุญาตดูน้ำในส่วนของการวัดนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะเกิดพารามิเตอร์หลายๆรูปแบบนะครับเราที่ทราบคุยกับทางบริษัทพอน้ำเยอะน้ำกวนในเคสหลังๆเนี่ยพอเราตั้งเป็นออโต้โหมดมันก็จะลงออโต้โหมดไม่ได้โฟลว์มันก็จะสูงลอยบางที6ลิตร10ลิตรสูงลอยตลอดแล้วก็ดูดแก๊สออกมามหาศาลเลยเนี่ยถ้ามันลงออโต้อยู่ดีเราจะตั้งออโต้แล้วออโต้ลงไม่ได้ไม่สามารถลดโฟลว์มาได้ก็ไปเช็คน้ำแล้วก็ดูดน้ำออกอ่ะจะเลยอีกกี่คำถามดีคะอาจารย์ถามง่ายค่ะได้ถามถามเลยค่ะลุกขึ้นเลยเอาเดี๋ยวอันนี้ยังไม่ยอมดูตัวอย่างดูตัวอย่างก่อนโอเคลุกขึ้นเลยนะคะถามเลยใช่ไหมคะอาจารย์คะขออนุญาตถามนิดนึงนะคะอาจารย์เห็นไหมครับน้ำเนี่ยครับเลเวลน้ำเลยอันนี้คือฟองอากาศเนี่ยครับน้ำอันนี้จากโรงพยาบาลนึงเอามาพอดีเพิ่งรับเครื่องกลับมา CO2 ไม่ใช่ของมคครับไม่ต้องตกใจนะครับไม่ต้องตกใจเลี้ยงปลาได้อันนี้เลี้ยงปลาใช่ครับเมื่อไหร่ควรเปลี่ยนอาการขนาดนี้สมควรเปลี่ยนแล้วครับดูดออกได้ไหมตัวเนี้ยถ้าน้ำเยอะอย่างนี้ไม่ไหวแล้วเพราะว่ากระดาษด้านหลังเนี่ยครับอาจารย์ตัวฟิลเตอร์ครับที่มันจะกันพวกเนี้ยบล็อกเข้าตัวเครื่องครับมันเริ่มเปียกเริ่มชื้นเริ่มหรือว่าอาจจะเสียหายแล้วน้ำอาจจะเข้าไปในตัวเครื่องแล้วปกติรุ่นนี้ดูดออกได้ไหมฮะดูดได้ดูดแต่เนิ่นๆเพราะว่าดูดมาให้ดิสเขาเอามารียูสได้เราช่างประหยัดนะครับค่ะมีต่อเนื่องนิดนึงค่ะ
คือมาจากมหาโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานะคะจะมีเครื่องทุกรุ่นเลยค่ะอาจารย์ทีนี้ จะมีตั้งแต่รุ่น IMF ที่ซื้อที่สีแดงจนถึงรุ่นอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วทีนี้อาจารย์แพทย์นะคะเขาก่อนจะไม่กล้าใช้โรโฟถ้าไม่มี FiO2 ให้เราดูใช่ไหมคะอาจารย์จะไม่ให้เราเปิดนะคะ ทีนี้ก็เลยว่าถ้าจะเซฟที่สุดที่จะทำโลโฟนอ่ะจะต้องรุ่นไหนอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คะขอบคุณค่ะคือตอบนะครับเซฟทำโลโฟตั้งแต่รุ่นซูล่า ที่เห็นบนนี้ซูล่าแต่ขอให้1เปิด1ลิตร2เปิดออกซิเจน 50% โอเคเหตุผลเพราะว่าพอเราเปิด1ลิตร 50% เราใส่ออกซิเจนเฟรชการ์ดโฟเข้าไป500 ซีซีคนไข้อ้วนผอมยังไงก็แล้วแต่ใช้ไม่เกินประมาณ200ถึง300ซีซียังมีรีเซิร์ฟเหลืออยู่เกิน200ซีซีซึ่งเพียงพอนะแล้วก็เซตที่เราติดเป็นตัวฟ้องว่ามีปัญหาไหมถ้าดมและเซตยัง90 900ตลอดก็เป็นเอาท์พุตที่บอกว่าเซฟแต่ถ้าเป็นเครื่องดมยาใหม่ๆมันอ่าน FL2 บนจอได้อยู่แล้วก็ดูว่ามันต่ำกว่า30ไหมถ้าไม่ต่ำกว่า30 35ก็เซฟนะครับงั้นมันมีพารามิเตอร์ดูหลายตัวหลักการดมโลโฟนะครับเราจะดมไฮโฟเพื่อเซตระดับยาในซิสเต็มกับในปอดคนไข้ที่ค่าหนึ่งเช่นว่าเราตั้งเป้าไว้ที่1แมกบวกมิลลิกแซนบวกนาโคติกรวมกันประมาณ2แสดงว่าเราต้องดมไฮโฟแล้วจนแมกมันขึ้นประมาณ1แมกที่จอแต่ที่เหลือเราบวกเอาเองนะครับเช่นว่าโอเปอเรชันนี้เราคิดว่าเราจะเซตไว้สัก1แมกก่อนแล้วก็ปรับลดลงโลโฟเมื่อคิดว่าถึงอยู่คูลเบียมประมาณ 5-10 นาทีหรือว่าเราดูแล้วจอว่าค่าอินสปายกับเอ็กสปายของไนตรัสของจะต่างกันไม่เกินเปอร์เซ็นต์นึงแล้วของซิโวเรสฟูเรนจะต่างกันเป็นจุดนะครับเป็นจุดแสดงว่ามันอีควิลิเบียมใกล้ละซึ่งตรงนี้จะเป็นเซตพอยต์ในการใช้ดมเคสนี้จากนั้นเราไม่จำเป็นต้องเปิดโฟเยอะๆให้แก๊สถมเข้าไปเหมือนเราปรับห้องนี้เป็นอย่างที่ผมบอกเนี่ยปรับจนได้ค่าที่เราต้องการแล้วห้องนี้เป็นโคสเปซมีท่อปล่อยยาเข้ามากับท่อส่งออกมีตัว CO2 absorber อยู่ตรงนี้ดูดซับจบเพราะนั้นไม่ต้องเปิดเข้ามาเยอะแล้วก็ดันทิ้งทางนู้นไปเสียของแล้วก็อ้าวในห้องนี้มีการใช้ออกซิเจนเท่าไหร่ไม่ต้องไปซึม250 cc เปิดก็ปล่อยมันเข้ามา250 cc ถ้าทำทฤษฎีเป๊ะนะครับในตัดถ้าใช้ในตัด100นึงเหรออ้าวเปิดเข้ามา100นึงนะครับฮาเลชั่นประมาณ10 cc เปิดที่โฟประมาณ 0.5 หรือ1ลิตรเปิดถ้า2%ต้องการซีโวอาจจะเปิดสักที่ลิตรหนึ่งก็เปิด 2% บวกกันเข้ามาก็อยู่ประมาณ1แมกละนะครับแล้วก็เปิดแค่นั้นแหละครับถ้าเปิดที่1ลิตรเนี่ยอย่างที่ว่าเซฟ500ยังไงออกซิเจนเหลือเพียบแต่ถ้าจะเป็นมินิมอลโฟลว์คำถามมินิมอลโฟลว์เนี่ยใช้โฟลว์อยู่ประมาณเท่าไหร่ครับอันนี้แอดชาเลนจ์ลงไปต่ำลงไปอีกนิดนึงตอบได้ครับเทตอบได้ประมาณเท่าไหร่ฮะเอาไม่แน่ใจจำตัวเลขไม่ได้ 0.25 ถึง 0.5 ลิตรค่ะต่อนาทีโอเคเอาไม่แจกกระเป๋าเหลืออีกหนึ่งค่ะนะครับโอเคนะครับอันนั้นคือโฟลว์จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีศัพท์ตัวหนึ่งที่เราเรียกว่ามินิมอลโฟลว์เป็นแบบนอนควอนติเททีฟนะครับก็คือไม่ต้องคำนวณอะไรถ้าใครอยากจะมินิมอลโฟลว์เอาฟอร์เซฟให้ออกซิเจน300ในทัช200อันนี้ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งที่สำหรับการขยับลงมาต่ำนะครับออกซิเจนก็ยังเหลืออยู่ประมาณ 50-100 ซีซีสเปียร์พาร์ทในตัดเอาไปตรงเนี้ยซึ่งเวลาเราดมสุนว่าเราดมไว้ที่เริ่มพรามในซิสเต็มกับในปอนไข้ไว้ที่ประมาณสัก 40% ออกซิเจนนะครับเอาสมมติ40แล้วเปิดอย่างเงี้ยจริงๆออกซิเจนที่เราเปิดกลายเป็น300ต่อในตัด200อยู่ถ้าเราดูที่เครื่องเนี่ยจริงๆมันคือ 60% ใช่มั้ยครับแต่ส่วนใหญ่ที่อยู่ในซิสเต็มโวลูมเนี่ย3 4 5ลิตรเนี่ยคือแค่ 40% ออกซิเจนการที่ตรงนี้จะมาได้รูทตรง600 cc ไอ้300 cc หรือประมาณ 60% ของเฟสที่เปิดมันแค่รวมกันแค่ครึ่งลิตรหรือลิตรเดียวการที่จะทำให้ตรงนี้เปอร์เซ็นต์ออกซิเจนเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลานานมากประมาณ 3-5 เท่าของไทม์คอนสแตนต์นะครับเอาหารกันเดี๋ยวก็จะรู้เลยว่าคูณแล้วก็คูณกลับมาเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นตรงนี้มันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงช้าๆส่วนใหญ่แล้วเขาให้มอนิเตอร์ดูแล้วออกซิเจนอย่าให้ต่ำกว่า 40% ไม่ใช่โทษนะครับต่ำสุดๆก็คือ30นะครับเอาแค่นั้นพอแต่เขาบอกว่าเซฟๆให้มันอยู่ประมาณ50ซึ่งถ้าใครเปิด300 200เราจะเห็นว่าดมๆไปมันจะขึ้นไปประมาณ5เกือบ 56% นิดๆแต่จะไม่ถึง60เมื่อเราดมสเตดดี้ไปแล้วยังไงก็ไม่ถึง
จะมีดิฟเฟอเรนซ์อยู่อันนี้ให้ดูแค่ออกซิเจนตัวเดียวนะครับเห็นเลยนะครับเพราะนั้นนี่คือหลักการหลักการแค่ดมให้ได้ระดับที่ต้องการจากนั้นลดแก๊สลงเติมเข้าไปเท่าที่จำเป็นถ้าเราเติมได้พอดีนะครับเท่าที่แม่ตัวซึ่งร่างกายใช้แก๊สที่เราเซตไว้ตอนแรกค่าแทบจะไม่เปลี่ยนเลยมันจะเป็นค่าที่เราเซตไว้ตอนแรกกับทั้งแม็กทั้งในตัสออกซิเจนซีโวอะไรพวกนี้เดสเฟรนพวกนี้นะครับทีนี้อย่างที่อาจารย์ได้บอกว่ามีการปรับเนี่ยอ้าวอยู่ๆคนไข้ตื้นหรือลึกเกินไปทำยังไงการปรับตรงนี้มันจะเหมือนกับมินิเวนติเลชันจริงๆแล้วก็นิดนึงนะครับสามารถปรับได้คือมินิเวนชันคือเพิ่มได้หรือลดได้โดยการเพิ่มเรทหรือลดเรทหรือเพิ่มหรือลดไทดัลวอลุ่มหรือทั้งคู่นะครับแล้วแต่สปีดที่เราต้องการจะวอชเอาท์หรือจะวอชอินถ้าต้องการเร็วปรับเพิ่มทั้งคู่ถ้าต้องการช้าก็ทีละตัวเลือกเอาจะเอาตัวไหนนะครับเช่นแบบถ้าสไตล์ผมก็อาจจะเป็นถ้าเดฟเรนเคยเปิดอยู่6เอาอยู่ๆคนไข้ตื่นผมต้องการขึ้นเร็วผมอาจจะฟัดไป18เลยโดยที่ผมไม่ปรับโฟลว์มันก็จะมีการระเหยของแก๊สเพิ่มขึ้นอีกเป็น3เท่าตัวคงไม่เร็วมากสปีดเขาเรียกว่าสปีด3เท่านะครับแต่ถ้าต้องการเร็วกว่านั้น3เท่าถ้ามอนิเตอร์โชว์มันอาจจะบอกว่ากว่าจะถึงยูคริเบียมที่เราต้องการจุดที่มันจะขึ้นไปเนี่ยอาจจะใช้เวลา5นาทีอุ้ยไม่ทันตอนนี้ BP กระฉูดมากเราจะไปปรับจาก1ลิตรเป็น2ลิตร3ลิตร4ลิตรอย่างนี้ก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เขาเรียกการเขาเรียกว่าเป็นการบูสต์หรือบูสเตอร์การกระตุ้นอัดเข้าไปซ้ำนะครับซึ่งหลักการตรงนี้ก็จะทำให้ระดับพุ่งปี๊ดในเวลาครึ่งนาทีต้องมอนิเตอร์ดูนะครับครึ่งนึงไม่เกิน1นาทีมันขึ้นไปเลยเพราะว่าตรงนี้เป็นการสปีดเหมือนกับเครื่อง 4i ที่มันมีสปีดตัวนี้มันออโต้แก๊สมันจะปรับให้เราแต่พวกเครื่องพวกรุ่นของเดเกอร์จะไม่มีสปีดแต่เท่าที่ผมดูการปรับของแก๊สเนี่ยในออโต้โหมดก็ปรับได้ค่อนข้างเร็วนะครับไม่เสียเวลามากคราวเดียวกันถ้าจะวอชเอาออกโอ้ตรงนี้ทูดีทโอ้เซตไว้เคสนี้นะรวมแล้วแก๊สเกิดเซตไว้1แม็กเอ้ายังไม่ดมยาสลบ BP มันไป780มันดีฟเกินไปถ้าดูแล้วคนไข้ไม่มีอันใดอิงอะไรผมก็อาจจะไม่ทำอะไรอาจจะโหลดแค่น้ำเอฟดีนหยอดหรือไม่หยอดก็ได้นะครับรอให้ลงมีดกระตุ้นเอาเพนมาเพื่อบาลานซ์ให้มันมีเดฟให้มันวิ่งขึ้นหาเดฟมันในที่ที่ลึกไปหน่อยก็จะได้การเขาเรียกว่าอินเตอร์แอคกันแล้วก็ได้จุดเซตพอยต์หนึ่งมาดูนะครับอันนี้มันเป็นการเชลเลนของระหว่างเพนแล้วก็อนาสติเซียนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถ้าเราปรับตรงนี้ถ้าเราคิดว่ามันลึกไปโอ้โห BP ลงน่าเกลียดให้ยาให้เราไม่ขึ้นเราก็เขาเรียกว่าไล่ยาออกเปิดโฟปิดแวบศูนย์เลยครับยังไม่พอคือถ้าไม่ลงอักปิดแวบศูนย์รอแต่ว่าทำคอนสแตนต์มันนานเนาะแต่มันจะค่อยๆลงดูแล้วไม่ไหววะก็เปิดโฟจาก1เป็น2 3 4ลิตรมันก็จะทำให้ไล่ยาออกจากซิสเต็มหรือมันห้องเนี้ยก็อยากให้ยาระเหยที่ระเหยห้องนี้ออกเร็วแล้วก็เปิดโฟไล่เลยโดยที่ไม่ต้องเปิดอินไฮชั่นอีกมันก็จะถูกไล่ออกทางออกไปฟูห้องนี้ก็ลดฮวบเลยระดับยานะครับมันหลักการตรงนี้เนี่ยเมื่อเรายิ่งดมเข้าไปใต้ใกล้ระดับเมตาบอลิกเราจะพบว่าบางครั้งนะครับก่อนเสร็จผ่าตัดสักประมาณ 20-30 นาทีเราสามารถเปิดแค่ออกซิเจนประมาณ 2-300 ซีซีโดยที่ปิดในตัดปิดอินฮาเลชันทุกตัวโดยที่ระดับยาหรือแม็กเราดูค่ารวมของแม็กนะครับจะค่อยๆลดลงอย่างช้าๆเนื่องจากไทม์คอนสแตนต์ยิ่งนานขึ้นอีกการที่จะทำให้เป็น200ตอนนั้น200ถึง300ซีซีออกซิเจนเนี่ยคือ 100% ออกซิเจนใช่ไหมครับแต่เมื่อไปหันโตเทลซิสเต็มโอ้โห1ไทม์คอนสแตนต์เป็น10นาทีกว่าจะเปลี่ยนนะครับไม่ต้องปรับอะไรเลยแล้วช่วงนี้ไม่กินยาด้วยคนไข้ไม่ต้องเราไม่ต้องเปลืองยาโดยที่คนไข้ยังได้เน็บชัวร์ได้ไงคุณดูที่ค่าแม็กนะครับอุ้ยไม่แน่ใจดูที่ปะท้อทรายมันจะไม่สวิงออกซิเจนพอเหรอดูที่แซดหายปฏิเสธพอไหมดูที่อินเทอร์นอลซีโอทูกับไทดอลวอลุ่มวอลุ่มได้ฟีซิหรือเปล่าดูไทดอลวอลุ่มครับจบเพราะนั้นมีมอนิเตอร์จงใช้ให้เป็นประโยชน์ให้มันเป็นตัวสอนเราเมื่อเราดมจนเกินถึง learning curve แล้วมอนิเตอร์ในส่วนของแก๊สเลเซอร์อาจจะไม่จำเป็นแต่อย่างน้อยมี internal CO2 มีกับ CO2 ถึงแค่ internal CO2 ก็ได้นะครับ FiO2 นี่บางทีผมมันไม่มีแต่ถ้ามีก็โอเคมันจะช่วยการันตีความมั่นใจเราได้แต่แก๊สตัวอื่นไม่จำเป็นละลึกพอไม่ลึกพอเราดูไว้เท่าไหร่ครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นสูตรชั้นเซียนของอาจารย์เล้งนะครับพวกเราก็ฝึก1ลิตรให้คล่องๆก่อนแล้วก็ไปฝึกวิชาสุดยอดอันนี้ตามไปแล้วก็สรุปว่าจะลดโฟลว์เท่าไหร่ออกซิเจนลงเท่าไหร่ออกซิเจนต้องไม่น้อยกว่า300ซีซีโอเคนะครับแล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงเหลือกี่รางวัล1รางวัลอ่ะคำถามสุดท้ายที่กลาง
เราดู PV loop ดมยาไปอยู่ดีๆ PV loop ก็ลุกขึ้นเลยนะคะก็อ้วนขึ้นเกิดจากอะไรครับยกมืออ้วนอ้วนใครยกใครยกใครใครใครอ่ะresistance ค่ะโอเคใช้ได้ครับเอาตอบไปเลยนะครับเมื่อกี้แจ้งเลยค่ะ resistance สูงขึ้นนะครับ resistance นะครับโอเคแล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงเรื่อง target target 2 6 2 max ที่เราพูดกันเนี่ยนะครับ2 max มันมาจาก 1.5 บวกอีก 30% ใช่ไหมครับนั่นแปลว่ามันเป็นแกปเลนระหว่าง 1.5 ถึง 2 max ได้จริงๆงั้นอาจารย์ใหญ่พูดให้เราฟังว่าการใช้ยาแก้ปวดคนไข้เนี่ยมันก็จะแวรี่ตามความเจ็บปวดในเคสนั้นอีกนึกออกไหมครับเช่นผ่าตัดเฮปาติกแน่นอนเราก็ต้องการที่2แม็กแต่ถ้าเกิดผ่าตัดตาเราต้องการ2แม็กไหมไม่ต้องเพราะมันไม่มีเพนซีมูไลอันนั้นเราก็ต้องลดลงมาอยู่อาจจะสัก 1.5 แม็กก็คงพอตัวต่อเพราะว่ามิฉะนั้นเนี่ยรีเลทีฟไม่มีเพนซีมูไลที่อาจารย์เล่งว่าเนี่ยแล้วเราใส่เข้าไป BP ก็จะร่วงเยอะฮาร์ทเรทก็จะช้าเยอะเพราะว่าไวทอลไซน์มันเป็นบาลานซ์ระหว่างสติมูไลกับเดฟอนาติเซียไปด้วยกันงั้นบนตัวเลขที่ให้ก็ยังต้องadjust ตาม pain response ในคนแค่นั้นๆเป็นตัวประกอบในการเลือกใช้ยานั่นก็เป็นศิลปะนะที่ทำให้อาชีพดมยาต้องเอาความรู้เอาศิลปะเข้าไปเกี่ยวข้องไม่สามารถใช้โรบอทดมได้นะครับใครมีคำถามอีกไหมครับอาจารย์ใหญ่เชิญ IMCO2 สุดท้ายมีคนถามเรื่อง IMCO2 เนื่องจากว่าพอเราใช้ถ้าอาจารย์ถามแล้วต้องรางวัลอาจารย์ต้องจ่ายเองนะอาจารย์ใหญ่เดี๋ยวแจกแก้วครับกับที่รองนะพอเราใช้low flow ยิ่ง low flow เท่าไหร่ความสิ้นเปลืองโซดาไลม์ก็จะมากขึ้นเพราะว่าลมคาร์บอนไดออกไซด์หายใจออกส่วนเกินมันไม่ออกจากระบบมันอยู่ในระบบแล้วก็ทำให้การใช้โซดาไลม์มันเปลืองมากขึ้นถูกใช้อย่างคุ้มค่าก็จะถามว่า IM เท่าไหร่เราจะต้องรีบเปลี่ยนไม่ยอมรับโดยทั่วไปมันมีค่า IMCO2 ที่เรียกว่ามันเป็นตัวรีเฟล็กซ์ว่าเกิดอะไรครับเกิด rebreathing นะอยู่2ค่าค่าหนึ่งที่เรียกว่าเป็นเซนซิทีฟท้ายก็คือตัวที่บอกว่าเริ่มมีรีบรีทติ้งแล้วก็คือ IM มันเริ่มสูงกว่า0น่ะปกติมันต้องเป็น0ใช่มั้ยเริ่มขึ้นจาก0ก็แปลว่ามันเริ่ม3ดีกรีของรีบรีทติ้งแต่ว่าเริ่มจาก0เนี่ยปกติแล้วก็ยังพอทนนะมันก็จะมีอีกค่าหนึ่งนะที่อาจารย์สัญชัยเขียนในงานวิจัยเนี่ยว่าเป็นค่าที่เรียกว่า clinical acceptable rebreathing ว่าต้องไม่เกินตัวนี้ถ้าอยู่แถวๆต่ำกว่านี้ยังพอรับได้ก็คืออาจารย์สัญชัยให้ไว้5% นะ IM ถ้ายังไม่ถึง5อยู่แถวๆ0ถึง5ก็ดมไปนะแต่ถ้าเมื่อไหร่เกิน5ก็อย่าดมต่อเพราะว่าเอฟเฟคของ IM เนี่ยมันจะมีหลายอย่างพอ IM มันขึ้นมันก็ดันเอนไทรอลขึ้นไปด้วยเพราะว่าตัวเอนไทรอลก็ถูกดันด้วยขึ้นไปแล้วก็ IM พอสูงมากๆเข้าไปในร่างกายเยอะๆ CO2 ในร่างกายมันก็จะสะสมข้างขึ้นแล้วก็เกิดฟิสิโอโลจีเปลี่ยนแปลงมากมายจะเร่งเพิ่มเติมได้ครับในส่วนของ IM นี่ก็อาจจะอีกทางนึงนะครับอาจจะคิดไม่เหมือนกันหรือเพราะว่าดมเองด้วย IMCO2 ย่อมาจากอะไรนะ inspire เราไม่ให้ถามแล้วค่ะอาจารย์เพราะว่าหมดเวลาโอเคเอาไม่มีของใช่ไหมเดี๋ยวแจกไอโฟนให้เวลาอาจารย์คารวัตอีกหนึ่งนาทีโอเค inspire minimum CO2 นะครับก็คือการปนเปื้อนของคาร์บอนไดออกไซด์ที่มัน absorber มันจับไม่หมดเนื่องจากว่ามันอาจจะเริ่มเสื่อม exhaust บางส่วนหรืออาจจะเกิด channeling หรือ centering อะไรก็แล้วแต่คือมันเลือกที่จะมุดไปบางส่วนที่มันผ่านง่ายแล้วก็เกิดปฏิกิริยากับโซดามบางเม็ดเป็นแท็กเพราะนั้นในส่วนนี้การแก้ไขเบื้องต้นกรณียังไม่มีเวลาไปเปลี่ยนถ้าถอดได้เอามาเขย่าให้มันมิกกันใหม่ทำลายชานอลลิงหรือการแท็กที่ซีโอทูชอบวิ่งผ่านรูตรงนั้นนะครับทำให้โซดามตรงนั้นน่ะถูกใช้งานเป็นเสื่อมเขย่าปุ๊บมันเซตเทิลใหม่อาจจะทำให้ไอเอ็มซีโอทูลดลงได้แต่ระยะเวลาหนึ่งนะครับเราก็ควรเตรียมตัวต้องเปลี่ยนแล้วไปเอาอันใหม่มานะอาจารย์ตัวเลขเนี่ยที่อาจารย์เทพกรบอกอาจารย์ชัยเนี่ยตาม manufacturer ของลิโทรามผมให้เขาหามาให้ผมหาไม่เจอก็อยู่ที่5มิลลิเมตรตลอดนะครับถ้าเกินก็ควรเปลี่ยนแต่มันก็เหมือนการปนเปื้อนผมเคยเจอการปนเปื้อนไปถึง 8-10 ตอนที่ผมยังไม่ลิเทเรเจอร์มาเนี่ย ผมก็ลองอัดขึ้นไปถึง 8-10 โดยผมpay attention ที่ enteral CO2 ถ้าไม่คั่งผมไม่สนใจเพราะว่าผมตีเทียบใส่กับตัว rebreathing mask with backที่เคยอ่านมาพวกผมสอนออกซิเจนเทอราปีเนี่ยปกติพาเชียลรีบิทติ้งแมดดิทแบ็กนั่นแหละพูดง่ายๆนะครับมันจะมีรีบิทติ้งไม่เกิน 1% หรือประมาณ8มิลลิเมตรตลอดลมหายใจเราออกนี่ประมาณ 5% หรือประมาณ40มิลลิเมตรตลอดเพราะนั้น 1% ประมาณ8มิลลิเมตรตลอดเทียบส่วนกันเลยนะครับอันนี้เทียบกันง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นผมก็เลยบางทีผมเอาขึ้นไปถึง8แล้วก็
ดูแล้วว่าเออก็จะทำให้ใช้ CO2 absorbent เนี่ยได้นานขึ้นไปอีกหน่อยนึงแต่สำหรับมือใหม่หรือพวกเราเรายังไม่แน่ใจเมื่อถึง5ควรเปลี่ยนนะครับ recommendation เอาตาม recommendation อย่าเอาตาม expertise นะครับตามความชำนาญอันนี้อาจจะเพิ่มความเสี่ยงจนกว่าเราจะชำนาญนะครับแล้วเรามันขึ้นไปมันยังไม่มีเวลาเปลี่ยนยึกๆยักหน่อยจะได้ไม่ต้องตื่นเต้นกลัวมากแต่ว่าช่วงแรกต้องกลัวนะครับอะไรที่เราหัดใหม่ต้องกลัวไว้ก่อนนะครับอย่าประมาทไม่งั้นถ้าคุณทำแล้วมันเกิดปัญหาขึ้นมามันจะมีผลเสียแล้วเรา สู่แพ้แน่นอนครับใครมีคำถามอะไรไหมครับท้ายชั่วโมง2โมงครึ่งไม่มีใครถามแล้วค่ะอาจารย์โบก็ถ้าไม่มีก็หวังว่าชั่วโมงวันนี้ก็คงจะเกิดประโยชน์แก่ผู้เข้าฟังตามสมควรนะครับมากบ้างน้อยบ้างก็ไงก็แล้วแต่เนี่ยฟังแล้วก็ไปลองทำดูแล้วถ้ามีคำถามมีอะไรก็ยิงโทรศัพท์เข้ามานะวิทยากรคนไหนก็ได้นะครับหาเบอร์โทรศัพท์จากตัวแทนเอาหรือมีอะไรก็ปรึกษาได้เพราะว่าพวกนี้เป็นเรื่องของนอกจากความรู้มันก็ต้องมีสกิลแล้วก็มีเลิร์นนิ่งเคิร์ฟเป็นธรรมชาติแต่ว่าถ้าเล่นแบบเซฟๆอย่างที่บอก1ลิตรเซฟๆเนี่ยเราสบายใจได้ว่าไม่มีปัญหาแล้วจนเราบินคล่องแล้วจะไปทำอะไรที่มันนะถึงขั้นกระบี่มือกระบี่อาหุยรู้จักไหมครับใครรู้จักอาหุยไหมเพื่อนของลีคิมฮวงมีดบินนะครับก็คือเขาฝึกถึงขั้นกระบี่อยู่ที่ใจนะหยิบไม้ไผ่ขึ้นมาก็เป็นกระบี่อะไรประมาณนี้ก็เอาไว้สุดยอดแล้วค่อยว่ากันใหม่ๆเราเอาเพย์เซฟไปก่อนกันละกันก็ครับผมก็ถึงวาระสุดท้ายแล้วนะครับค่ะก็ต้องถึงเวลาเลิกแล้วนะคะเพราะว่าวิทยากรทั้ง3ท่านที่มาให้ความรู้กับเรานะคะเราคงได้ใช้ประโยชน์นะคะถ้าใครมีปัญหาโทรเข้าภาควิชาได้นะคะ555นะคะรับรองตอบได้แล้วเขาจะบอกทุกเบอร์ของทั้งอาจารย์เทพกรอาจารย์อัครวัฒน์แล้วก็อาจารย์ศิริรัตน์นะคะแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรสอบถามได้ตลอดเวลานะคะในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านวิทยากรทั้ง3ท่านแล้วก็บริษัทที่ให้การสนับสนุนนะคะทั้งแบ็คเตอร์แล้วก็เดเกอร์นะคะแบ็คเตอร์นี้คือกลับไปขอให้ใช้เดทฟูลเลนด้วยนะคะถ้าจะสั่งเครื่องของโรงพยาบาลมหาราชก็ของเดเกอร์นะคะใช้ได้รับรองเซฟตี้โลโฟโลลิสแน่นอนนะคะถ้าใช้2ตัวนี้ร่วมกันนะคะและที่สำคัญก็คือขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมรวบรวมทุกคนนะคะที่คิดว่าจะพัฒนาโลโฟโลริสเพื่อลดภาวะโลกร้อนเราไม่เห็นในวันนี้แต่เห็นในอนาคตข้างหน้าแน่นอนนะคะขอขอบคุณนะคะอยากฝากอีกนิดนึงนะคะว่าถ้าจะใช้เทคนิคใหม่ๆเนี่ยยังไม่ได้บอกให้ปรับขอให้มีแบบ learning curve แล้วอย่าเพิ่งประมาทนะคะอย่างเซอร์เจียนเนี่ยเวลาเขาจะทำหัตถการด้วยตัวเองเนี่ยเขาต้องมี learning curve เหมือนกันเช่นทำ50ลาย100รายของงงผู้พี่ทำ TE อย่างเงี้ย150รายถึง300รายถึงจะบินเดี่ยวได้นะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องมี learning curve ก็เฝ้าระวังในช่วงแรกๆให้มากๆนะคะนะครับและสุดท้ายก็ขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังนะครับตั้งแต่พิธีกรทั้งคู่นะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่จากหน่วยเวชทิทัศน์คณะแพทย์สามัญขอนแก่นนะครับที่มาอยู่กับเราเพื่ออำนวยความสะดวกเรื่องการถ่ายทำให้พวกเราก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับอนุญาตให้ปรบมือได้ครับปรบมือให้ทั้ง3ท่านแล้วก็ช่วยกันสนับสนุนแล้วก็ขอบคุณตัวเราเองนะคะเดินทางกลับด้วยสวัสดิภาพนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับขอคอนเฟิร์มนะครับสูตรประหยัดที่สุด